สวัสดีครับยักษ์จากช n n e l ยักษ์สารเลเบอรี่นะครับตัวอย่างแรกนะครับของ Lord of the Ring Ring of Power ฉายแล้วนะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับเวลา8โมงเกือบเกือบ9โมงนะครับซึ่ง มีหลายอย่างที่เราสามารถจะมาวิเคราะห์กันได้ว่าเราจะได้เห็นอะไรในซีรีส์บ้างรวมถึงยักษ์เองเห็นแล้วรู้สึกยังไงอะไรชอบไม่ชอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเนื้อหาเหล่านี้ในตัวอย่างแค่ประมาณ1นนาทีเนี่ยเราเห็นอะไรกันบ้างนะครับ ภาพแรกที่เขาเปิดมาก็คือเรือนะครับกำลังแล่นไปสัญ,ญลักษณ์ a เม z o n p r i m มขึ้นมาหลังจากนั้นกล้องทิวขึ้นไปด้านบนนะครับจำสัญ,ญลักษณ์อันนี้เอาไว้นะครับสัญ,ญลักษณ์อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่น่าจะประดับอยู่นะครับในอาณาจักรนูเมนอเป็นรูปร่างของพระอาทิตย์นะครับซึ่งเจ้าสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีที่มาที่ไปให้เราวิเคราะห์กันอยู่พอสมควรจำอันนี้ไว้หน่อยแล้วกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเอามาโยงกับเจ้าภาพที่ยักษ์เคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่ามันเป็นมือใครจะเห็นว่าตอนแรกยักษ์บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นกอฟินเดลเพราะว่ากอฟินเดลเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลเขาเนี่ยเป็นซันเรนะครับเป็นรัศมีดวงอาทิตย์แต่ว่าพอนูเมนนเองก็มีสัญ,ญลักษณ์นี้แล้วมันดูคล้ายกันมากม แล้วกรอฟินเดลกว่าจะมาถึงเนี่ยครับมันเป็นในยุคก,กลางๆของยุคที่2แล้วฉะนั้นตัวละครตัวนี้อาจจะไม่ใช่กรอฟินเดลก็ได้อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งแล้วก็ใส่เกราะทองๆเนี่ยอาจจะเป็นอาฟราซอนกษัตริย์องค์สุดท้ายของนูเมนอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทีนี้พอภาพมันเคลื่อนออกไปนะครับเราจะเห็นว่าภาพกว้างออกมาลักษณะตรงนี้ต้องเดาก่อนนะครับว่านี่น่าจะเป็นอาณาจักรนูเมนอ บางคนบอกว่าเฮ้ยมันมีเรืออย่างเงี้ยมันเป็นเกาะโทเอรเซอารหรือเปล่าเพราะว่าพวกเอลฟ์ที่อยู่ที่โทเอรเซอารหรือว่าเอลฟ์ที่อยู่ที่อันควาลอนเดเนี่ยเขาก็เป็นชาวเรือนะเชี่ยวชาญในเรื่องเรือมากแต่ว่าเอลฟ์ที่โทเอรเซอารกับเอลฟ์ที่อยู่ที่อันควาลอนเดเนี่ยที่อยู่ฝั่งวอลีนอนเนี่ยเขาใช้นาวาขาวนะครับเรือของเขาเป็นสีขาวแต่ว่าในเรื่องนี้ครับเราดูเรือตรงนี้ไม่ใช่ครับเรือมันไม่ได้สีขาวก็ ดูจากลักษณะทั้งหมดแล้วอาจจะบอกว่าต้องมองว่าที่นี่คืออาณาจักรนูเมนอมากกว่านะครับมีภูเขาสูงอยู่ข้างหลังด้วยนะครับส่วนรูปปั้นอันนี้นะครับรูปปั้นอันนี้ที่เห็นดาวว่าน่าจะเป็นรูปปั้นของเอลรอสนะครับซึ่งเป็นพี่น้องกับเอลรอนทั้งสองคนเป็นมนุษย์กึ่งเอลเหมือนกันเอลรอนเลือกเป็นเอลเอลรอสเลือกเป็นมนุษย์แล้วก็กลายเป็นปฐมกษัตริย์แห่งนูเมนอล ฉะนั้นแล้วถ้านี่คือเอลรอสปฐมกษัตริย์นูเมนอดาบที่ถืออยู่ตรงนี้น่าจะเป็นดาบที่ชื่อว่าดาบอารันรูทนะครับซึ่งเป็นดาบที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกษัตริย์แห่งนูเมนอทีนี้เรามาดูครับภาพต่อมาถ้าเรามาอิงนะครับกับภาพของเจ้าดาบเล่มนี้ก็จะดูว่ารูปร่างก็ดูไม่ใช่ดาบอารันรูท ถ้าเป็นอัลฟราซอนเขาก็น่าจะต้องใช้ดาบอารันรูทซึ่งเป็นดาบที่เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ตกทอดมาตั้งแต่ราชาเอลทิงโกนุนา e ฉะนั้นแล้วตรงนี้นะครับคนคนนี้ถ้าจะเป็นอัลฟราซอนก็ต้องบอกว่าเป็นฟราซอนก่อนที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ ถ้าจะบอกว่าเป็นกษัตริย์นูเมนอก็ควรจะต้องถือดาบอารันรูทซึ่งลักษณะหน้าตาดาบมันไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นอาจจะเป็นเจ้านายชาวนูเมนอสักคนหนึ่งก็ได้หรือเป็นอัลฟราซอนก่อนที่จะปราบดาพิเศษนะครับชิงบัลลัง่ขมขืนองคหญิงมิเรเอลแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ได้อันนี้ยังไม่แน่ใจละแต่ถ้าดูตรงนี้แล้วชักจะคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่กรอฟินเดลแล้วล่ะ จะบอกว่าเป็นอนาลิออนอนาลิออนเขาก็ปรากฏกายออกมาเนี่ยก็ช่วงที่เกาะนูเมนอล่มแล้วมันจะมาในซีซั่นหนึ่งเลยเหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับภาพต่อมานะครับเราเห็นภาพคนสองคนที่เดินทางแบกอะไรบางอย่างอยู่บนหลังนะครับซึ่งใหญ่ๆเนี่ยเหมือนเป็นเขาแบบถ้าเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตยุคปัจจุบันเหมือนเขากวางมูสนะ่ะที่มันแบบใหญ่ๆแต่นนี้มันใหญ่มาก นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่เขาแบกอยู่บนหลังนะแล้วก็ออกเดินทางไปนะครับซึ่งภูมิประเทศตรงนี้ก็บอกไม่ได้ว่าเป็นส่วนไหนแต่มันก็น่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งบน m i d เดิลเอิรนี่แหละไม่น่าจะใช่นูเมนอแล้วก็ไม่น่าจะใช่คนที่อยู่นะครับบนอ,อ,อนาณาจักรวาลีนอด้วยนะไม่น่าจะใช่ทั้งวาลีนอูนเมนอก็น่าจะเป็นมิดเดิลเอิรนี่แหละ อิงจากภาพเบื้องหลังนะครับอันนี้ขอบคุณ Vanity ี้แฟรด้วยที่เขาลงภาพนี้ไว้ในเว็บไซต์ยักษ์ก็ขอมาใช้ละกันดูจากภาพใกล้ๆครับคนนึงเป็นคนชรายคนนึงเป็นคนผิวดําด้วยแบกไอ้นี่ไว้บนหลังแบกไว้ทำไมก็ไม่รู้ดูหนักเหลือเกินถือหอกด้วยแต่ดูแล้วดูตัวไม่ใหญ่จะเป็นฮอบบิทไหมแต่เอ๊ฮอบบิทดำเหรอไม่น่าใช่แล้วก็ถือหอกด้วย ฮอบบิทไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องการใช้อาวุธนะครับอาวุธที่ฮอบบิดใช้มีบันทึกอยู่บ้างก็เป็นธนูซึ่งมันจะมีบันทึกว่าฮอบบิดเคยส่งพลธนูไปช่วยรบในช่วงยุคที่3นุ่นแ่ช่วงก่อนที่อาณาจักรอาเทดายจะล่มสลายเนี่ยเพราะว่าเคว้นชายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาเทไดเนี่ยแต่มาถือหอกลักษณะนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าดูผิวดำเอ๊ะเป็นพวกชาวฮารัตหรือเปล่านะครับแต่อีกคนนึง ก็ไม่ได้ดูผิวดำนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นใครนะภาพต่อมานะครับคนนี้เขาจะเป็นเจ้าของเสียงที่บรรยายตอนต้นเรื่องว่ามันมีอะไรอยู่ข้างนอกนะโลกภายนอกมันดูเป็นยังไงเราจะได้เห็นอะไรถ้าเราออกเดินทางไปจะพบจะเห็นอะไรบ้างหรือเปล่านะครับดูสุขภาพดีครับแก้มแดงสดใสแต่ว่าดูมอมแมหน่อยเสื้อผ้าเนี่ยก็ดูแบบ สมสมซมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้เนี่ย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 ประดับอยู่บนหัวนะครับอย่างเงี้ยบอกไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่ประดับอยู่บนหัวมันคืออะไรมันดูเหมือนเป็นต้นไม้ใบหย,ย่าเป็นกิ่งไม้จะบอกเป็นเขาคงไม่ใช่นะครับเอาของเหล่านี้มาประดับด้านหลังมีอ่อมีอะไรอ่ะมีไฟแปลว่าเป็นชนเผ่าที่ไม่ใช่ชนเผ่าป่าเถือนรู้จักการใช้ไฟรู้จักการประดิษฐ์ ถ้าเดาว่าคนคนนี้เป็นใครนะครับแล้วพูดถึงโลกภายนอกอาจจะเป็นฮอบบิทสักคนหนึ่งก็ได้จริงๆเรื่องราวของฮอบบิทในยุคที่2เนี่ยยุคที่ซารอนลบกับเอลในเรื่องเกี่ยวกับแหวนเนี่ยมันไม่มีนะไม่มีเรื่องของฮอบบิทเลยแต่ว่าเราก็เห็นมาตั้งแต่ตั้งแต่มีภาพหลุดๆออกมาแล้วว่ามันคงมีการแต่งเรื่องเพิ่มให้มีฮอบบิทอยู่ในเรื่องคือมันไม่มีฮอบบิท อยู่ในเรื่องในหนังสือแต่ไม่ได้แปลว่าฮอบบิทจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานี้นะเพราะว่าจากข้อมูลนะครับในนิยายของ Lord of the Ring เนี่ยเขาบอกว่ากว่าจะมีคนพ้นคนพบพวกฮอบบิทเนี่ยฮอบบิทก็อยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคนแล้วก็คืออยู่ทั้งตอนเหนือนะครับต้นน้ำอันดูอินนั่นแหละแต่ว่าเขาอยู่ที่นั่นเขาไม่ได้พบปากกับใครไม่มีใครเคยพบก็อาจจะเป็นการแต่งเรื่องเพิ่มว่ามีฮอบบิทที่อยู่ตรงนั้น แล้วฮอบบิทไม่เคยออกไปข้างนอกเลยฉันก็คิดว่าข้างนอกมีอะไรฉันก็ออกเดินทางไปแล้วก็เลยไปพบเรื่องราวอะไรบางอย่างนะครับใน Ring of Power อันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องแต่งขึ้นเสริมแน่นอนนะครับไม่มีอยู่ในนิยายหลักนะแต่ก็ดูๆแล้วเนี่ยยังไงก็เดาครับดูตัวไม่ใหญ่นะน่าจะเป็นฮอบบิทแหละถ้าไม่ใช่ฮอบบิทก็ต้องเป็นเด็กแหละแต่ว่าน่าจะเป็นฮอบบิทมากกว่านะครับภาพต่อมา,าบอก before the king ตรงสือนี้ขึ้นมา before the king คิดว่า king เนี่ยน่าจะหมายถึง return of the king นะครับภาค3หรือว่าเล่มที่3ของ lord of the ring ที่มันคือเรื่องของกษัตริย์คืนบัลลังก์นะครับน่าจะไปหมายถึงตรงนั้นเพื่อพยายามจะสื่อว่านี่คือเรื่องราวก่อนเรื่องในหนังนะภาพต่อมาครับเจอเป็นโอน้ำแข็งสุดลูกหูลูกตาเลยสถานที่ที่จะมีน้ำแข็งเยอะๆนะครับหคือโฟลโคร l ลโฟล o ครลคือสถานที่ที่อยู่สุด สุดฝั่งตะวันตกของ m i d เดิลเอิรนะครับแล้วก็ค่อนขึ้นไปทางด้านเหนือฟรอเคลมีเรื่องราวว่าตอนที่อเวดุยกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาเทดายเนี่ยซึ่งก็คือบรรพบุรุษของอารากอนเนี่ยเขาหนีจากการรบนะครับรบแล้วก็แพ้ก็ถอยร่นหนีไปไปอยู่กับมนุนดีิมะชาวลอสซอดที่ o ฟรอเคลแต่ว่าเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยมันไปอยู่ในยุคที่3แล้วเป็นหลังจากซารอนถูกตัดแหวนจากนิ้วอีก ไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้นะครับจะบอกว่าเป็นเทึกเขามิสตี้มันก็ดูจะใหญ่แล้วมีมาปกคลุมเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเขามิสตี้เป็นเทึกเขาสูงนะก็ไม่น่าใช่ก็จะเดาได้อย่างหนึ่งว่าที่นี่น่าจะเป็นเฮลคารักเซเป็นแผ่นดินน้ำแข็งนะครับที่เอลฟ์ชาวนนดอฝั่งของฟิงโกฟินแล้วก็บุตรแห่งฟินาฟินก็จะรวมถึงการาด,ดีเอลด้วยเนี่ยเขาถูกพวกเฟอนอ ชิงเรือไปนะครับข้ามข้ามฝั่งทะเลกลับไปมิดเดิลเอิร์ธแล้วก็เผาเรือทิ้งไม่กลับมารับนะครับพวกนี้ก็เลยจะต้องเดินทางผ่านเ,เขตแดนน้ำแข็งที่ทุรกันดานนะครับประชาชนหายไปค่อนข้างเยอะนะครับคนสำคัญสคัญหลายคนก็สูญหายไปในนี้ด้วยนะครับก็เดาว่าเป็นเฮลคารักเซเพราะว่ามันจะสืบเนื่องมาว่าเราเห็นผู้หญิงคนหนึงครับกำลังปีนแล้วก็ใช้มีดนะครับในการที่จะ แทงน้ําแข็งในการปีนและไม่ได้มาคนเดียวมีคนอยู่ข้างหลัง1คน2คนถ้าดูภาพในวิดีโอเนี่ยตัวเธอบังไว้มีตรงนี้คนหนึ่งนะครับพอเธอปีนขึ้นมาปุ๊บเธอจับตรงนี้นะครับอยากให้สังเกตตรงนี้นะครับเป็นมีดที่เราเห็นในตอนภาพที่มีภาพแค่มือตัวละครอ,ออกมาแล้วตอนนั้นยักเดาว,ว่าการาดีเอลนะครับเพราะว่ามีดเนี่ยมันเป็นรูปร่างของทวิพฤษา ก็เป็นไปได้ครับว่าการเดีอลเธอเติบโตใน y of t o r e e นะครับยุคแห่งทวีปึกษาแห่งวลินอเธอจะมีมีดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทวีปพกษาติดตัวมาแล้วก็ข้าม h e ลคารักเซเป็นไปได้แต่อยากตั้งข้อสังเกตหนึ่งครับคือเออทำไมเธอมาปีนภูเขาน้ำแข็งโดยการใส่ถุงมือเหล็ก <c oughs> คือถุงมือเหล็กนะครับมันลื่นนะ <c oughs> การใส่ถุงมือเหล็กมาปีนภูเขาน้าแข็งเนี่ย มันลื่นแล้วเย็นด้วยนะมันมันมันน่าจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าหรือเป็นถุงมือพิเศษเหรอข้างข้างใต้ตรงฝั่งที่เป็นมือเนี่ยไม่ไม่ใช่เหล็กหรือเป็นอะไรที่มีแบบน้ำหนามไว้เกาะน้ำแข็งเหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบมันดูไม่ค่อยเข้ากับาการมาปีนภูเขาน้ำแข็งนะแถมใส่เชนเมลด้วยไม่ไม่หนาวเหรอครับเอ,เ,อเอาเอาเหล็กเอาเหล็กมาสวมไว้เวลายอยู่ในน้ำแข็งเนี่ยมันมันน่าจะหนาวนะครับพอเงยหน้ามาปั๊บอ่านี่ครับเป็น กระเดอลนะครับแน่นอนแต่ยักษ์อยากให้สังเกตตรงนี้ที่ไหลเนี่ยสัญลักษณ์เป็นดาว8แฉกนะครับ8แฉกดาวแแฉกครับคือสัญลักษณ์ของใครสัญลักษณ์ของเฟอร์นอครับเขาเรียกว่าเฟ n o ์นอริเอนสตาร์เหล่าลูกหลานเฟอร์นอเหล่าผู้คนเฟอร์นอใช้สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ประจำตระกูลนะครับแต่กระดีเอลเธอเป็นอะไรกับเฟอร์นอต้องบอกว่าเฟอร์นอเป็นลุง พ่อของเธอเป็นลูกต่างแม่เฟอรนอแถมเฟอรนอมีความแค้นความเคืองกันนะครับโดยการที่เจ้าเฟอรนอเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าข้ามไปทำให้พวกเธอต้องมาข้ามนรกเฮลคาร์กเซเอาเรือไปนะครับทิ้งพวกเธอไว้เผาเรือทิ้งด้วยทำไมทำไมเธอมเอาดาวนะครับดาวแปดแฉกที่เป็นเฟอร์นอริอันสตาร์เนี่ยทำไมเอามาประดับคือทำกันแบบนี้เนี่ยยักษ์บอกว่าถ้าเป็นยักษ์เนี่ยยักษ์ ขอดทิ้งหมดนะครับเกิดมันติดอยู่กับชุดกอยยักเลื่อยออกเลยนะมันน่าจะโกรธกันนะถึงส่วนหนึ่งเขาจะบอกว่าเฮ้ยตัวเธอกับเฟอร์นออาจจะไม่ได้โกรธเกลียดกันหรือเปล่าก็แต่ทํากันขนาดนี้เอาสัญ,ญลักษณ์ของเขามาใส่แบบนี้ผู้คนของเธอจะว่ายังไงอะ่ะเขาเป็นตัวการที่ทําให้พวกเธอเดือดร้อนเลยนะถ้าเฟนอกลับมารับเนี่ยผู้คนก็อาจจะไม่ได้สูญหายไปในการเดินทางเยอะมากมายอะไรก็ได้ ฉะนั้นแล้วม,มันไม่เข้าอะ่ะเอาเฟอรเรียนสตาร์มาประดับอะ่ะจะบอกว่ายังไงอะ่ะเ,เดินทางธุรกันดารยากลำบากเสื้อผ้าชุดเชิดหายไม่เหลือแล้วเหลือเนี่ยแหละชุดของพวกฝั่งของพวกเฟอรนอฉันก็เลยต้องใส่เพราะว่าตอนแรกก็เดินทางด้วยกันนี่เหรออืมดูไม่ค่อยเมกเซนนะครับ <c oughs> ต่อไปครับมีทะเลคลัง่งก็เดาว่าเป็นซันเดอริงซนะครับโอ้เป็นทะเล มหาวิทยะโยคเลยแหละแล้วก็บอกว่า before the fellowship นะครับตรงนี้ก็คงจะหมายถึง fellowship of the ring นะครับก็พวกฟ r o โด m ม r ริปปิ้นแซมอาร a กอนโบลเอร์กิมลีนะครับเลโกั olas, พวกนั้นนะ่ก็คงจะย้ำเหมือนเมื่อกี้เหมือน before before the king นะครับก็คือเรื่องราวก่อน fellowship of the ring นะแล้วเขาก็มาให้เห็นครับว่ามีคนขึ้นอยู่บนแพนะครับที่ลักษณะว่า เป็นแพรสมโสมนะครับหักพังไปเยอะเห็นเขาว่าคนนี้คือ o ฮาแบรนนะครับเป็นตัวละครที่สร้างใหม่แต่ทำไมตัวละครนี้มาอยู่ใน s u n d e r i n g ิงซแบบนี้นะครับยังไม่รู้เหมือนกันนะภาพต่อมานะครับอ่ะอันนี้คืออมอนเดียนะครับเอลเจ้าปัญหาที่แสดงโดยคุณอิสมาเอลครูส คอโดวานะครับที่แกเป็นชาวรปโตริโกนะครับก็เป็นเป็นน่าจะเป็นแอฟริกันอเมริกันนั่นแหละนะเห็นมีข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าแกเป็นแกเป็นลูกครึ่งคนขาวกับคนดำอันนี้เรามีปัญหากันว่ามันไม่มีในนิยายว่าเป็นเอลผิวดำนะครับแต่อย่างที่ยักษ์บอกว่าถ้ามันเป็นตัวละครสร้างใหม่แล้วสร้างเหตุผลซัพพอร์ตเพียงพออาจจะรับได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำการฟอกดำกับตัวละครหลักนะครับ แต่ก็มีหลายคนที่ก็บอกว่ามันผมสั้นนะมันผิวดำอะ่ะมันไม่มีอะ่ะก็อาจจะรอดูนะครับว่าเขาให้เหตุผลยังไงหรืออยากจะยัดมาอย่างนั้นอย่างนั้นเลยไม่รู้นะครับแต่ตัวละครนี้ทำไงครับเขากำลังเอื้อมคว้าจับธนูช็อตต่อไปก็คว้าได้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เขาไม่ได้คว้าเพื่อป้องกันตัวเองด้านหลังมีอะไรสักอย่างระเบิดระเบิดอยู่ไม่รู้จะเป็นอะไรตามมาหรือว่ามันเป็น เป็นธนูมาปักแล้วก็เกิดพื้นดินฟุ้งไม่รู้แต่เรารู้ว่าเขานะครับคว้าธนูเพื่อปกป้องใครสักคนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับคว้าเสร็จปุ๊บจับธนูมาต่อง้างน,นะครับแล้วยิงแถมมีภาพโครับด้วยอ้อถ้าเดานะครับเอาภาพมาเยอะแบบนี้เขาอาจจะพยายามชูตัวละครตัวเนี้ย เป็นตัวละครหลักในซีรีส์ซึ่งอเขาเป็นอะไรกับตัวละครที่สร้างใหม่แล้วก็สร้างมาเป็นเอลผิวดําผมสั้นด้วยเหรอเขาเขาดูเขาดูเขา,ดเขาจะโปรตัวละครนี้มากๆเลยนะก็ต้องรอดูคิดว่าถ้าเอาภาพมาเยอะๆอาจจะเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าเอลนี่ชีวิตยืนยาวอาจจะอยู่ไปทุกภาคเลยก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็แฟนลอตออฟเดอะริก <c oughs> ก็อาจจะหัวร้อนหัวอุๆๆ่นๆกันนิดนึงนะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับช็อตต่อมาบอกว่า before the ring ก่อนจะเป็นเรื่องราวก่อนเรื่องของแหวนอีกอ่าก็เรื่องราวก่อนแหวนทั้งหลายนะครับจะหมายถึงก่อนการสร้างแหวนทั้งมวลหรืออะไรก็ได้มีสิ่งน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็น framing arrow หรอเป็นธนูไฟหรือเปล่าแต่ดูจากความใหญ่แล้วประกายลัศมีแล้วเนี่ยยักว่ามันเป็น meteor ครับเป็นอุกบาทซึ่งมันจะสอดคล้องกับภาพหลุด ที่มีออกมาข้อมูลหลุดที่มันลิกกิ้งนะครับข้อมูลหลุดออกมาว่ามันมีตัวละครสร้างใหม่ที่ชื่อว่าเมเทโอแมนนะครับหรือว่าบุรุษอุกบาทเนี่ยคนที่มากับอุกบาทเนี่ยซึ่งยังไม่รู้เป็นใครก็อาจจะเป็นช็อตหนึ่งที่มีดาวตกเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าใครคือเมเทโอแมนนะตัดภาพมาตรงนี้นะครับอยากจะให้สังเกตดูตรงนี้ชัดๆหน่อยยักษ์เคยทายนะครับตัวละครตัวนี้ว่าเป็น C คเรบิมบอแต่ว่าข้อมูลที่เขาค่อนข้างจะยืนยันจากฝั่งต่างประเทศนะครับอาจจะยังไม่ออฟฟิเชียลแต่เขาค่อนข้างยืนยันว่าตัวละครนี้เป็นกิวการลัสนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นภาพเดียวกันจากการแต่งตัวทั้งหมดนะครับดูวแหวนที่ตรงนี้กับแหวนตรงนี้ที่เขาใส่มันน่าจะแหวนวงเดียวกันส่วนที่อยู่ที่เอวตรงนี้นะครับกับเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นว่านะครับเป็นดาวแปดแฉกเป็น f ฟนอร i a n นสตา์อีกแล้วคนคนนี้หูแหลมผมยาวสีดำก็น่าจะเป็นเอลนนดอก็น่าจะเป็นกิวการัตเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือใบไม้สีทองพวกนี้ใบไม้สีทองพวกนี้นะครับน่าจะเป็นใบของต้นมันลอนมันรอนเป็นใบไม้เป็นต้นไม้นะครับที่พวกชาวนูเมนอเนี่ย มอบมเมล็ดพันธุ์ของมันเนี่ยมาให้กับกิวการัสแล้วกิวการัสส่งต่อไปให้กาลาดดีอลเธอเอาไปปลูกนะครับที่ลอตลอรีเอนก็จะเกิดเป็นป่าสีทองขึ้นมาเพราะว่าเต็มไปด้วยต้นมันหล่อนกาลาเดีอลก็มีฉายาว่าเทวีแห่งไพรทองถ้าจะบอกว่าคนคนนี้เป็นกิวการัสก็น่าจะเดาานะครับว่าที่ตรงนี้มันก็น่าจะเป็นที่ลินดอนฉะนั้นแล้วเขาอาจจะไปตีความว่า ลินดอนก็มีการปลูกมันลอนเอาไว้เหมือนกันเป็นไปได้ไหมก็รับมเมล็ดมาแล้วถ้าจะไม่ปลูกสักต้นเลยให้กาลาเดีลหมดก็ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้คงจะมีปลูกอยู่บ้างนะครับแต่ยักษ์สงสัยมากว่าเขาเป็นอะไรกับเฟโนเรียนสไตรอีกแล้วดาวแปดแฉกอีกแล้วกิลกาลัดไม่ใช่ลูกหลานของเฟโนออ,อไม่ใช่นะครับเขาเขาเป็นนลโดเขาเป็นนนดอฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งเฟโนอ่อะ แต่ว่าทำไมเอา f e โนเรียนสตามาประดับอีกแล้วตกลงเขาคิดยังไงกับเฟโนเรียนสตาเพราะว่าถ้าเป็นการาเดีอลยังเข้าใจได้ว่ามันมีช่วงเวลาที่เธอไปอยู่ที่เอเวเรกิออนเธออาจจะเอา f e โนเรียนสตามาใส่หรือตอนที่ข้ามเฮลคารักเซไม่มีอะไรจะใส่แล้วก็กใส่ชุดนี้ก็ได้เป็น f e โนเรียนสตาก็โอเคแต่กิลการัตในใส่เฟโนเรียนสตาร์ทำไมเพราะว่า นายเองเนี่ยนายก็ถูกบุตรแห่งเฟอนอ่เนี่ยไล่ล่ามาอยู่นะในตอนที่อยู่ในยุคที่หนึ่งเนี่ยนายก็เดือดร้อนเพราะเราบุตรแห่งเฟอนอเหมือนกันฉะนั้นแล้วนายไม่น่าเอามาใส่อะจะบอกว่าอ๋อก็ตอนช่วงหลังจบสงครามเขาก็คืนดีกันแล้วไงเขายังส่งกองทัพไปช่วยเอเรกิออนตอนถูกซารอนบุกอยู่เลยส่งเอลรอนไปก็เข้าใจว่าดีกันแล้วแต่จะเอาสัญ,ญลักษณ์เขามาประดับทำไม ประดับสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลตัวเองไม่ดีกว่าเหรอฉะนั้นอันนี้ไม่เข้าใจนะครับหรือจริงๆทีมงานเขาไม่ได้คิดอะไรเลยกับแฟนออเรียนสตาร์เขาเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เอลฟ์ใช้ฉันก็เอามาประดับประดับไงฉันคน้คนแล้วเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของพวกเอลฟ์ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะหดหูมากเลยนะแปลว่าทีมที่เขาทำเนี่ยเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาลอ r d of the Ring อย่างลึกซึ้งนะครับไม่งั้นคุณควรจะต้องมีเหตุผลให้เราให้ได้ว่า ทำไมถ้ามันเป็นกิวการัตมันสวมเฟโนเรียนสตาร์แต่ถ้าไม่ใช่กิวการัตเป็นเคเลบิมบออันนี้ตอบโจทย์ครบหมดทุกอย่างเลยเพราะเขาเป็นลูกหลานเฟนอโนสวมได้ฉะนั้นตั้งข้อสังเกตแล้วกันว่าถ้าจะเป็นกิวการัตเอาเฟโนเรียนสตาร์มาประดับทําไมล่ะพี่เอ้ยของมันไม่ควรนะอืมบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับภาพต่อมาภาพนี้ครับเราเห็นว่าเป็นกาะาเดียวแหละเพราะว่าจากภาพหลุดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยครับเป็นกรลาเดียวแน่นอน ผมทองนะครับถักเปียกําลังขี่มา้านําคนไปไหนสักที่หนึ่งดูจากลักษณะของสถานที่แล้วก็ควรจะเป็นมิดเดิลเอิร์ธละมั้งแต่จะเป็นมิดเดิลเอิร์ธในแถบเบเลรินหรือว่าเป็นฝั่งของเอเรอดอร์ที่มาเกิดเรื่องใน Ring of Power ไม่แน่ใจเหมือนกันดูจากสถานที่แล้วมันก็ดูนิวซีแลนด์นะนะ ซึ่งมันก็เป็นสถานท,ที่ที่ถ่าย Lord of the Ring เยอะๆนะครับฉะนั้นอันนี้บอกไม่ได้ว่าทำอะไรขี่มา้าไปไหนขี่ม้าไปกับใครบอกไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใส่เกาะหนักเต็มตัวแล้วแหละซึ่งซึ่งมันจะไม่เหมือนตอนที่เป็นภาพอยู่บนน้ําแข็งที่อันนั้นใส่เป็นแค่เชนเมลนะครับทีนี้มาดูรูปชุดเกราะนี้เต็มๆนะครับอันนี้ขอบคุณภาพจาก Vanity Fair ด้วยนะครับจะสังเกตว่า ฟโนเรียนสตาร์อีกแล้วดาวแปดแฉกอีกแล้วทําไมมาใส่เฟโนเรียนสตาร์อีกแล้วล่ะหรืออย่างที่ยักว่าไปเมื่อกี้ว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เธออยู่เอเรกิออนเอเรกิออนเป็นโรงช่างที่สุดยอดมากโรงช่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตีแหวนของซารอนขึ้นมาในช่างแห่งเอเรกิออนนี่เจ๋งมากเธอใช้ชุดเกราะที่สร้างโดยเอเรกิออนก็เลยสวมเฟโนเรียนสตาร์เป็นไปได้แต่ถ้าจะบอกว่าประดับมาเก้ๆโกะ,โกะ ไม่รู้เหมือนกันก็จงบอกว่างั้นคนที่ทำอาร์ตหรือว่าทีมงานเนี่ยไม่ได้เป็นแฟน Lord of the Ring แล้วล่ะถ้าจะใส่มาแบบไม่ค่อยมีเหตุผลนะครับก็ต้องไปรอดูก็อาจจะไม่อธิบายก็ได้นะให้ไปคิดกันเอาเองเนี้ยซึ่งซึ่งมันก็ดูไม่มีเหตุผลไปนิดหนึ่งนะนะภาพต่อมาครับเราเจอชายคนนี้เขาคอนเฟิร์มกันแล้วว่านี่คือฟินโอดนะครับนักแสดงคือ วิลเฟรชเชอร์นะครับฟินโอดนะฟินโรดนะครับฟินโอดเฟลากุลนะซึ่งฟินโอดนะครับแต่งกายแบบนี้ยักจะให้ดูภาพนี้ครับดูชุดเหมือนกันเลยครับ 1. เป็นเชนเมลเหมือนกันเลยนะ 2. นะครับม,รมีคลุมคลุมถึงบนหัวเลย เหมือนกันนะครับเหมือนการาเดีอลเลยมีเฟโนเรียนสตาร์ตรงนี้ตรงนี้เห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าตำแหน่งเดียวกันลักษณะเป็นดาวน่าจะเป็นเฟโนเรียนสตาร์ฉะนั้นแล้วเป็นฟิน r รดถ้าบอกว่าเป็นฟิน r รดก็โอเคน่าจะเป็นช่วงที่กำลังข้าม h e ลคารัเซร่วมกันกับการาเดีอลแต่ก็ไม่เมคเซนในเรื่องของเฟโนเรียนสตาร์เหมือนกันว่าเอามาใส่ทำไมไม่รู้นะครับ ภาพต่อมานะครับคือฟินรสที่ถือครบพบเพิงเนี่ยมันมาเจอกับไอตัวนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับมีเขี้ยวโงอไปด้านหลังอย่างนี้แล้วมีหิมะนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหิมะที่ปกคลุมอยู่บนตัวแบบนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่ข้ามเฮลคารักเซอาจจะแต่งเรื่องเพิ่มว่าไปเจอไอตัวประหลาดบางตัว ตอนข้ามเฮลคารักเซเป็นมอนสเตอร์ที่สร้างขึ้นใหม่ไม่รู้เป็นตัวอะไรเหมือนกันก็ดูน่าเกลียดและดูน่ากลัวแต่ว่าเทียบเทียบ,บกับสารบบของสัตว์ประหลาดที่อยู่ในลอร์ดออฟเดอะริงแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จักเจ้าตัวนี้นะครับเขาเอาไฟสองมันสิ่งที่อยากให้สังเกตอยู่ตรงนี้นะครับคือมือมือเจ้าตัวนี้ครับมีลักษณะเป็นนิ้วนะครับไม่ได้เป็นกรงเล็บก็น่าจะใช้จิบจับอะไรได้ เยอะนะครับให้ดีพอสมควรจะบอกว่าเป็นโทรโทรหิมะจากที่เรารู้สึกมาครับมันไม่ได้หน้าตาแบบนี้คือคือเขาจะสร้างให้โทรหน้าตาแบบนี้หรือสร้างสัตว์ประหลาดใหม่ไปเลยไม่รู้บอกไม่ได้ซึ่งไอตัวนี้มันก็ฮปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนะครับคำรามมาแต่ไกลเลยก็ให้เดานะ ก็คงเป็นสัตว์ประหลาดที่เจอตอนกําลังข้ามเฮลคารักเซนี่แหละก็น่าจะแต่งเรื่องเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากนั้นบอกว่า a New l t i o n begin this fall fall ก็ฤดูใบไม้ร่วงนะครับฉายช่วงกันยาไม่แน่ใจนะครับแต่ช่วงกันยาของฝั่งของฝรั่งเขาให้เป็นฤดูใบไม้ร่วงนั่นแหละนะครับตำนานบทใหม่จะเริ่มขึ้นฤดูใบไม้ร่วงนี้และมีภาพนี้ดูจากตรงนี้นะครับ มันมีอ่างๆอะไรแบบนี้แล้วก็มีน้ําแบบนี้แล้วก็มีต้นมันล่อนด้วยมันน่าจะเป็นที่เดียวกับตัวละครที่เราเดาว่าเป็นกิวการลัตหรือเปล่าถ้าใช่นะครับมันจะดูแปลกนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันมีต้นมันล่อนเต็มไปหมดเลยเนี่ยลักษณะนี้น่าจะเป็นมันล่อนลำต้นสีเงินใบสีทองนะครับแล้วใบจะร่วงลงพื้นในฤดูหนาว ฉะนั้นถ้าเป็นลินดอนตรงนี้ก็คือเป็นน้ำเค็มเป็นน้ำทะเลนะครับเป็นบริเวณอ่าวลูนหรือถ้ามันไม่ใช่ลินดอนมันก็ต้องเป็นลอดลอรีเอนมันน่าจะมีแค่2ที่แหละถ้าเป็นลอดลอรีเอนและตัวละครที่เราว่าเมื่อกี้เป็นเป็นกิกาลัสก็ต้องถามว่าเฮ้ยกิการัสมาทำอะไรลอดลอรีเอนวะ <laughs> ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจนะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่กิการัสเป็นเคเลบิมบออ่ะ อันนี้อาจจะเข้าใจได้มากกว่าว่าเคลิมินบอรมาลอตลอรีเอนน่าจะได้นะเพราะว่าที่ที่ลอตลอรีเอนมันอยู่ไม่ไกลจากเอเรกิออนนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะเดินทางนะครับแค่มุดเหมืองมอเรียแล้วก็พวกเอลที T ่เอเรกิออนเนี่ยเขาเขาเป็นเพื่อนกันกันกนกบพวกชาวคนแคระที่คาสตดูมด้วยขอผ่านทางมาก็ได้ภาพตรงนี้เราเห็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวยักขอลบออกก่อนนิดนึงนะอ่า เราจะเห็นว่านะครับคนเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันและเหมือนกับประกอบพิธีอะไรกันสักอย่างหนึง่งตรงนี้เหมือนมีใครนั่งอยู่ส่วนตรงนี้เหมือนสองคนนี้ยืนแล้วจะทำอะไรกันสักอย่างอันนี้ไม่แน่ใจครับว่าเป็นเหตุการณ์ตอนไหนช่วงไหนนะแต่ว่าอยากจะเดาว,ว่าเป็นลอตลอรีเอหรือเกินนะ่ะเพราะว่าต้นมันลอนมัน,มนเยอะนะ แต่ลอตลอรีเอนี่ยมันเป็นป่ามันไม่น่าจะมีหุบเขาสูงอยู่ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจที่นี้ครับลองมาดูแผนที่กันนิดหนึ่งอันดับแรกนะครับลินดอนอยู่ตรงไหนลินดอนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะตรงนี้คือลินดอนลินดอนนะครับอ่าตรงนี้คือลินดอนลินดอนอยู่ตรงนี้ ส่วนตรงนี้นะครับคือตรงนี้นะคือป่าลอรีลอตลอรีเอนนะครับอ่ะถ้าบอกว่าเป็นกิวการลัสแล้วสถานที่เป็นลอตลอรีเอนมันก็น่าจะเป็นสถานที่ที่อยู่อยู่บริเวณตรงนี้นี่อ่าเป็นจุดที่บรรจบกันนะครับระหว่างแม่น้ำเคเลบัน มาบรรจบกับลำน้ำอนดอินซึ่งเป็นเกรดอนดอินลำน้ำสายใหญ่นะครับพูดยากเหมือนกันถ้าจะบอกว่าเป็นลอตลอรีเอนแล้วคนเมื่อกี้เป็นเคเรบิมบอร์ทำไมถึงเดาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเอเรกิออน e นะครับเอเรกิออนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณที่ใกล้ๆกันก็คือเหมืองมอรเรียอยู่ตรงนี้ ก็เนี่ยครับจากเอรรออนข้ามมอรียมาก็หล่อรีเอลละบอกไม่ได้ถ้าเป็นกิวการัตก็น่าจะเป็นที่ลินดอนแต่เขาใส่ต้นมันลอนมาเยอะๆหน่อยเท่านั้นเองทงั้งิ่งจริงแล้วมันไม่ได้ระบุไว้ว่าแบบที่ลินดอนมันมีป่ามันลอนแต่เป็นไปได้ไหมว่าเป็นมันลอนก็เป็นไปได้เพราะว่ากิวการัตได้มเมล็ดมาอาจจะไม่ได้ให้กระบียเไปทั้งหมดก็ได้นะภาพต่อมาครับเขาบอกว่านายคนนี้คือ นะครับคือดอูเดี๋ยนะโอ้เขียนไม่ดีลายมือจะบอกลายมือหมอหมอเขาก็จะโกรธเอานะดูรินนะครับเขาคือดูรินนะดูรินดูรินที่4เขาบอกว่าคนนี้ครับจากที่มีภาพออกมาหมดว่าเป็นดูรินที่4เอาจริงๆแล้วตัวละครคนแคระ ที่มีเรื่องราวอยู่ในช่วงเวลาของ Ring of Power เขาคือดูรินที่3นะครับเขาเป็นคนได้รับแหวนที่เป็น1ใน7แหวนคนแคละเนี่ยมาแล้วก็จริงๆทาง f, เอลฟ์เอลฟ์แห่งเอรกิออนเนี่ยถูกซารอนบุกโจมตีฝั่งของคนแคละร์คาสดูมเนี่ยก็บุกมาตลบหลังด้วยตอนที่เอรอนยกทัพมาที่เอรกิออนแล้วแล้วถูกพวกออกปิดล้อมนะครับยกทัพมาช่วยแต่ช่วยไม่ทันนะ ตลบหลังพวกทัพออกของซารอนเนี่ยทำให้อรอนหนีไปได้แต่ยักษ์อยากตั้งข้อสังเกตหนึ่งเรื่องชื่อของดูรินดูรินเป็นชื่อของปฐมกษัตริย์นะครับของเหล่าคนแคะที่คาสัดดูมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนรุ่นหลังเกิดขึ้นมาแล้วมีความละไม้คล้ายกับดูรินก็จะตั้งชื่อว่าดูรินเพราะว่าคนแคระมีความเชื่อเรียกขานว่าดูรินผู้เป็นอมตะ นะแล้วเขาเชื่อว่าคนที่หน้าตาละไม้คล้ายกับดูรินเนี่ยคือดูรินที่กับชาติมาเกิดอันนี้เป็นความเชื่อคนแคละนะบางคนบอกเฮ้ยมันจะกับชาติมาเกิดเองได้ไงไม่ได้หรอกคนแคละตายก็ต้องไปฮอรออมันดอสตามาตามข้อมูลหลอดออฟริงใช่ครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเขาเชื่อไงอาจจะไม่ได้กับชาติมาเกิดจริงๆแต่เขาเชื่อปัญหาอยู่ตรงนี้ครับว่าดูรินที่4ถ้าเกิดในยุคนี้เราก็ดาเดากันว่า มันน่าจะเป็นลูกของดูรินที่3หรือเปล่าถ้าเป็นลูกดูรินที่3มจะเกิดปัญหาแล้วครับว่ามันไม่น่าจะมีคนชื่อดูรินนะครับอยู่ในไทม์ไลน์ช่วงเวลาเดียวกันเพราะว่าคนแคะเชื่อไงว่ากับชาติมาเกิดคนเก่ายังไม่ตายคนใหม่จะกลับชาติมาเกิดไม่ได้ฉะนั้นแล้วเขาอาจจะไม่ใช่ลูกของดูรินที่สามเขาอาจจะเป็นหลานเป็นเหลน ดูรินที่3ก็ได้เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของ ring of power เนี่ยมันกินเวลานาน,านแต่ถ้าตัวละครนี้จะออกมาตั้งแต่ซีซั่นแรกมันก็ยังไงยังไงอยู่นะว่าไม่มีดูรินที่3แล้วมาเป็นดูรินที่4เลยเนี่ยมันก็ดูจะแปลกๆไปนิดหนึ่งนะครับหรือว่าจากข้อมูลที่เขาบอกมา เขาเขียนเลขผิดจริงๆมันเป็นดูรินที่3แหละแต่เขาเข้าใจผิดว่าเป็นดูรินที่4เงี้ยเหรอไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าเป็นลูกของดูรินที่3ก็เลยเป็นดูรินที่4ถ้าถ้าใช้เหตุผลนี้เนะี่ยก็ต้องบอกว่าเองไม่ได้ศึกษาลอดออฟเดลิงแล้วล่ะไอคนทําเพราะว่ามันมันจะมีดูรินสองคนในช่วงเวลาเดียวกันไม่ได้เพราะคนแครเชื่อว่าเขากับชาติมาเกิดมันจะแบ่งวิญ,ญญาณเป็น2ล่างมาเกิดได้ยังไงไม่ได้ แต่ถ้าจะเป็นหลานเลนลลนมาเกิดขึ้นมาหลังจากดูรินที่3ตายไปแล้วอ่ะอันนี้โอเคนะครับให้ข้อสังเกตไว้นะวันหวนใจในข้อมูลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับเรามาดูต่อไปเขาบอกว่าคนนี้เป็นเอลรอนนะครับเขาคอนเฟิร์มกันแล้วว่านี่คือเอลรอนซึ่งมีสิ่งที่วันวันใจอยู่พอสมควรนะครับข้อที่1เลยดูสีผมนะครับ เอลรอนมีเชื้อสายโนนดอควรจะต้องผมดำนะครับเอลรอนในฉบับภาพยนตร์ก็ผมดำตรงนี้ผมไม่ดำนะครับอืมทำไมล่ะเอลรอนต้องผมดำสิสอผมก็ไม่ยาวนะครับอะล่ะอันนี้ชักหวั่นใจมากๆขึ้นเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอลผมยาวแน่นอนถ้าเป็นตัวที่เป็นเอลซิวันที่สร้างขึ้นใหม่มันจะเป็นเอลที่ แปลกไปจากเอลทั่วไปค่าเป็นเอลที่ผมสั้นโอเครับได้หาเรื่องมาบอกกล่าวนะครับแต่ทีนี้แล้วครับแอลรอนผมไม่ยาวครับแถมผมไม่ดำด้วยเ,ออเริ่มกลิ่นไม่ค่อยดีละว,ว่างานอาร์ตงานแคสติ้งทั้งหลายของเขาที่ออกมานี้แบบเขาเขาจะแบบไม่อิงบทประพันธ์หรอมันไม่น่าได้นะ ไม่ใช่นะต่อมาครับโอ้อันนี้อันนี้หนักละเขาบอกว่าคนนี้นะครับเป็นเจ้าหญิงคนแคะโอเคผิวดำแน่นอนคนแคะเจ็ดเผ่าไม่ได้มีอธิบายกันไว้แบบละเอียดชัดเจนจะมีคนแคะผิวดำบ้างก็ไม่ติดไม่ติดนะไม่ไม่ไม่ไมติดอะใส่เข้ามาได้จะมีคนแคะผิวดำถึงในภาพจำของเราทั้งหมดมันไม่มีก็เถอะแต่นะครับแต่ดูนี่ดูนี่ ไม่มีคราวดูก่อนเพื่อนเอย๋ยพี่น้องชาวลอดออฟเดอะริงแฟนๆทั้งหลายเอย๋ยในหนังสือเขาระบุไว้ชัดเจนว่าคนแคะผู้หญิงก็ไว้คราวและเวลาพวกเธอเดินทางเธอจะดัดซุ้มเสียงให้เหมือนเป็นชายแต่งตัวเหมือนชายไว้คราวจึงไม่ค่อยมีใครเคยเห็นนะครับคนแคะผู้หญิงสักเท่าไหร่เพราะว่าเห็นแล้วคิดว่าเป็นผู้ชาย ไอ้ผิวดำยังไม่เท่าไหร่ไอ้ไม่มีคราวเนี่ยเริ่มตะหิดตะหิดละบางคนบอกว่าเอ้ยโกนคราวหรือเปล่าใน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 ,ในภาพที่เขามีออกมานะครับตัวละครนี้มันมีคนซูมแล้วปรับแสงดูว่าเอ้ยเห็นมีลายคราวใต้คา,ตางอยู่หน่อย,อยแต่ว่าถ้าเราจะยิงจากสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าไว้คราวจนคนคิดว่าเป็นผู้ชายเลยเนี่ยโอ้มันต้องเป็นคราวคราวแบบคราวดกสิถึงจะปกปิดได้ฉะนั้น ถ้าให้มีแค่ลายคราวหน่อยๆห,หรือไม่มีคราวตรงนี้เริ่มไม่โอเคแล้วแล้วถ้าจะบอกว่าให้คโนคราวคนแคละเคยบอกว่าคราวคือความภูมิใจของเขาอันนี้อ้างยิงจากฉบับนิยายนะครับคราวคือความภูมิใจของพวกชั้นเฟยถ้าเกิดว่าจะโกนคราวของชั้นออกชันยอมตายซะดีกว่าเอาแล้วไงคนแคละหญิงไม่มีคราวเอาแล้วไงบางคนบอกเฮ้ยเอ็เองมันเยียดเอ่อย,ยด เพศทำไมมันต้องตกอยู่ในอำนาจนิยมชายเป็นใหญ่ให้คนแคะมีเคลราเอาสัญ,ญลักษณ์ที่มันควรจะเป็นความเป็นชายมาใส่ในผู้หญิงยัดเยียดมันเหยียดเพศใจเย็นก่อนเพื่อนเอ,อ๋ยคือในนิยายเขาเขียนไว้อย่างนี้ไงฉะนั้นการเคารพต้นฉบับมันควรมีนะ อย่างที่บอกว่าผิวดํายังพอเป็นไปได้เขาไม่ได้ระบุรายละเอียดของเอลทั้ง7เอ้ยไม่เอลคนแคล้งเจ็ดเผ่าไว้ชัดเจนแต่คราวทุกเผ่าเหมือนกันหมดจะเขาเสียอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกเผ่ามีคราวเหมือนกันหมดฉะนั้นมันไม่ใช่นะแล้วมันไม่ใช่การเหยียดเพศนะมันคือการเคารบต้นฉบับต่างหากและถ้าคุณจะไปบอกว่าโอ๊ยก็มัน ตั้งแต่แรกเลยเขียนมาอย่างเงี้ยมันเขียนเหยียดเพศโอ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะก็ใจเย็นแล้วพี่เอ้ยก็คือพี่จะกล่าวหาว่าโทเคียนเขาเหยียดเพศเลยเหรอมันไม่ใช่ไงอันนี้เป็นสิ่งที่ยักษ์ไม่โอเคอ่ะไม่โอเคยิ่งกว่าเอลผมสั้นอีกนะจริงๆคนแคร์ไม่มีข่าวเฮ้ยไม่ได้ว่าไม่ได้จริงๆอะ่ะมันมันฝืนต้นฉบับเกินไปนะ ไม่ว่าคุณคุณจะพยายามใส่ความหลากหลายทางเพศอะไรเข้ามาอย่างที่บอกว่าเป็นตัวละครสร้างใหม่ก็โอเคแต่นี่มันคือสัญลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงจริงต่อให้คุณไปสร้างเนื้อเรื่องว่าทำไมคนแกละคนนี้ไม่มีคราก็ไม่ได้อะไม่ได้จริงๆอันนี้ไม่ได้นะภาพต่อมาครับอันนี้คือการาดีอล ตอนขึ้นมาบนแพรแล้วล่ะก็มีมือพยายามมาจับเส้นผมนะครับซึ่งช็อตต่อไปนั่นก็คือว่าเขาเปิดผมดูให้เห็นหูช็อตนี้รู้สึกไม่โอเคนะครับเพราะว่าถ้าเธอเป็นกระดีเอลเส้นผมเธอสำคัญมากนะครับเฟยนอเคยขอเส้นผมเธอเธอไม่ให้ด้วยซ้ำนะถึงตอนหลังเธอจะเอ็นดูกิมลีมากๆให้ไป3เส้น แต่เธอจะให้คนแปลกหน้าคนไม่รู้จักนะครับมาจับเส้นผมเธอเปิดออกเผยให้เห็นหูแหลมเป็นเอลเนี่ยยักษ์เป็นการเลดีเอลนี่ยักษ์ตีมือแตกเลยนะเฮ้ยไม่ได้เว้ยคือต่อไม่ใช่การเลดีเอลเหรอผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงผมยาวเขาไม่ให้ใครมาเล่นผมเขาง่ายๆนะว่าอย่างนี้ถีบตกแพรเลยนะเรื่องข้อที่1ครับข้อที่2คือเขามาเปิดผมเพื่อจะดูว่าหูยาวหรือเปล่าเป็นเอล คือพี่ดูลักษณะทางกายภาพภายนอกแล้วพี่ไม่รู้ว่าเป็นเอลฟ์จริงๆหรอจริงๆเอลฟ์เนี่ยเราจะรู้กันง่ายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ร,รู้ว่าเอลฟ์เนี่ยจะสวยนะครับหล่อส่วนมากแล้วเนี่ยเอาเป็นทั้งหมดตามคำนิยามหมดตัวสูงหน้าตาดีสูงมากมีออร่าเด่นเป็นสง่าคือต่อให้ตกน้ำป๋อมแป๋มขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องดูแล้วรู้ว่าเนี่ยเอลฟ์มันต้องนี่แหละดูแล้วรู้ว่าเป็นเอลฟ์ เอ็งเป็นใครวะเอ็งไม่รู้จักเอลเลยเหรอเอลอยู่มาบนมิดเดิลเอิร์ธเนี่ยในยุคที่หนึ่งก็มีเอลบางส่วนนะครับมาถึงฝั่งที่เป็นฝั่งเอเรียดอนะครับฝั่งที่ลึกเข้ามาที่ไม่ใช่เบเลรีอันแล้วเนี่ยมีการอยู่ของเอลซิลว,วันนะครับที่อยู่แถวป่าเมอร์กูดมีเอลที่อยู่ติดท่าเรือนะครับทางเอเดลอนที่อยู่ทางใต้ด้วย อันนี้อิงจากประวัติศาสตร์ฉะนั้นมนุษย์จะไม่รู้จักเอลจะดูไม่รู้ว่านี่คือเอลเลยเหรอเองเองรู้นี่ว่าเอลหูแหลมอะจะบอกว่านี่คือมนุษย์ที่ไม่เคยเจอเอลมาก่อนเลยขอฉันพิสูจน์นิดนึงว่าเธอเป็นเอลหรือเปล่าเหรอมันดูไม่ค่อยเมกเมกเซนเท่าไหร่แต่ว่าอ่ะโอเคฉากนี้อาจจะต้องรอดูว่าเขาปั้นฉากมายังไงแล้วกันให้อิตาคนนี้มันมาสางผมดูแต่อย่างที่บอกครับ มันยุ่งกับผมนี่ันบีบตกแพรเลยนะเนี่ยไม่ต้องเป็นเอลก็ได้เป็นผู้หญิงทั่วไปเนี่ยคนแปลกหน้ามาเล่นผมเนี่ยได้เหรอไม่ได้นะแถมเป็นการาดีอลเนี่ยนางทรงริ์นะต่อให้ตกน้ําป๋อมแป๋มเนี่ยมันก็ไม่ได้นะไม่เอานะช็อตต,ต่อมาครับยักเดาว,ว่าอันนี้คือเมเโอแมนแล้วก็มันน่าจะเป็น ตอนที่อุกบาทตกแล้วก็เจอคนอยู่ข้างในะครับตอนแรกหลายคนก็เดานะครับว่าเป็นแกนดับหรือเปล่าแต่ว่าดูจากกายภาพเนี่ยวงแขนกล้ามเป็นมัดๆแมหมน่าจะก,กัดแขนเล่นเบาๆเลยเนี่ยนะก็ดูไม่ใช่ชายชรานะครับถึงจะไว้หนวดไว้คราวนะครับแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งที่ดูตัวเล็กๆนะครับน่าจะเป็นฮอบบิทหรือเปล่านะมาดึงแขนเขาออกมา ทฤษฎีหนึ่งของเมเจอร์โแมนนะครับสำหรับยักษ์เขาอาจจะเป็นซารอนบางคนบอกว่าเฮ้ยซารอนมันใช้หนุ่มรูปงามอ่ะมันปลอมตัวเป็นชายหนุ่มรูปงามเป็นอนาธาเจ้าแห่งของรางวัลแล้วก็ไปหลอกพวกเอลให้สร้างแหวนนะ่ะไม่แน่นะครับดูจากหุน่นก็ดูจะหุน่นหุ่นโอเคอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีดวดมีคราวก็จริงแต่ดูไม่แก่นะ โกลนวนดโกลคราวออกมาสางผมซะหน่อยอาจจะเป็นหนุ่มรูปงามก็ได้ฉะนั้นยักเตาว่านี่อาจจะเป็นเซารอนที่กลับมาสู่มิดเดิลเอิร์ธนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอุกบาทเพราะว่าถ้าเอาตามเรื่องราวแ้้เนี่ยหลังจากที่จบนะครับสงครามระหว่างเทพเจ้าเนี่ยสงครามแห่งความโกรธาเนี่ย ซารอนไปรายงานตัวนะครับสวนมิพักต่อเทพเอลเวแต่เทพเอลเวบอกว่าไม่มีสิทธิ์จะยกโทษให้กับใครฉะนั้นให้กลับไปรับโทษซะจากเทพมันเวแต่ว่ามันอับอายก็เลยหายไป500ปีจนปีที่500ยุคที่สซารอนกลับมาการกลับมาของซารอนมันอาจจะมาในรูปแบบของไอ้เจ้ามิทิโอแมนเนี่ยแล้วก็เป็นชายปริศนากลหนวดกลเคราทำหล่อแล้วแล้วก็ไป หลอกลวงเหล่าเอลฟ์ก็ได้นะครับฉะนั้นยักษ์ดาวนี่อาจจะเป็นเป็นซารอนนะได้เหมือนกันช็อตต่อมาครับ่อาจจะเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นคือตอนที่อุกบาทตกลงมาแล้วอุกบาทระเบิดเจอคนอยู่ในอุกบาทเนี่ยพวกนี้มันระเบิดต,ตู้มเลยเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็มีมีคนอยู่ข้างในตรงเนี้นี่แหละอาจจะเป็นเมเทโอแมน นะครับแล้วก็อาจจะเป็นซอรรอนอย่างที่ยักษ์ว่าไว้ภาพนี้ไม่อาจจะก่อนภาพเมื่อกี้ก็ได้คือเป็นคริลเลอร์ครับภาพมันอาจ,จะไม่ได้เรียงเหตุการณ์ก่อนหลังหรอกนะก็ดาวเอานะครับภาพต่อมาอันนี้ก็เป็นคนแคละทุบหินก้อนนี้แตกเป็นเสียงเลยอาจจะถลุงหาแร่หรือว่าทุบเพื่อจะหาอะไรสักอย่างภายในก็ได้ดูคราวยาวๆแบบนี้ก็ก็คนแครแหละดาวว่าเป็นคนแคร์นะครับคราวยาวๆตัวหนาๆนานานาแบบนี้ แต่ว่าทุบไปเพื่ออะไรอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับบอกไม่ได้ต่อมาครับคนคนนี้อันดับแรกที่ต้องสังเกตก่อนคือ1ห,หูหูแหลมๆครับหูแหลมๆเป็นน่าจะเป็นเอลครับถูกพันธนาการไว้เนี่ยถูกมัดขาล่ามโซ่ไว้ถือขวานบางคนบอกเอ้ยเอลมันไม่ใช้ขวานนี่อาจจะเป็นอาวุธที่แย่งชิงมาก็ได้ครับข้อที่1ข้อที่2 จริงๆมันก็มีบอกไว้นะครับในหนังสือว่าในครั้งสรรพบุติของเอลมันก็มีขวานอยู่ด้วยนะถึงเราจะไม่เห็นในประวัติศาสตร์ที่เอลหยิบขวานมาใช้กันเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวละครที่อยู่กับพวกเอลแล้วใช้ขวานนะครับเช่นทูออที่เป็นมนุษย์นะครับคนนี้กระโดดมาทําอะไรยังไม่รู้เหมือนกันดูเป็นไม้ไมตรงนี้นะครับตรงนี้ดูเป็นไม้ไม้นะแล้วก็มีผ้าผ้าอาจจะเป็น ใบเรือนะครับแต่สิ่งที่อยากให้โฟกัสนิดหนึ่งคือคนที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับดูจากลักษณะแล้วนะครับมันน่าจะเป็นอ็อกคิดว่าเป็นอ็อกนะครับดูจากลักษณะทั้งหลายแหล่ใบหน้าสิววกายสกรปรกเทาๆมีผมยาวอ็อกบางตัวก็ผมยาวนะครับอาจจะเป็นอ็อกมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เอลคนนี้ถูกอ็อกจับไปแล้วก็กำลังสู้เพื่อจะหนีมา อะไรอย่างนี้นะครับไม่แน่ครับตรงนี้มันอาจจะเป็นออนิคมของอ็อ,อกอยูแทบมอดอกอแบบท้องฟ้ามันสดใสน,นะอ,อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เป็นไปได้ครับว่าอ็อกเนี่ยมันหลบแดดอยู่ใต้ร่มเงาครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นร่มเงาตรงนี้อาจจะเป็นกางวันอ็อกหลบอยู่ถัดไปอาจจะเป็นฐานทัพเป็นถ้ำอะไรก็ได้นะครับ คนนี้ถูกจับมาเป็นทาสแล้วพยายามจะหนียอกไปอะไรเงี้ยนะเดาแต่ว่าดูไม่ออกว่าคนนี้นักแสดงคนนี้คือใครนะครับคนต่อมาครับนี่ฟินรสอีกแล้วครับคนนี้นะครับก็คือคนที่ใส่ใส่ชุดที่เป็นชุดเชนเมลก่อนหน้านี้ฟินรสคือพี่ชายของกาเบดีเอลปัญหามาแล้วครับนี่ครับผมสั้นเอาละครับ เอรอนก็มาผมไม่ยาวครับมีลากไซายหน่อยๆพอมาเป็นฟินโรสนี่ผมสั้นเลยคือถ้าคนนี้คือฟินโรสผมสั้นแล้วดูจากท่าทางที่แสดงออกมาในการรบเนี่ยหัวใจสลายอยู่พอสมควรนะครับนี่บอกเลยว่าหัวใจสลายนะคือมันดูไม่เท่ดูไม่ไม่สง่าแถมยังไปทำให้ผมผมสั้นอีกมันื และดูดูขัดใจอะครับดูมันไม่ไม่ใช่ฟินรอดเฟรกุลที่เราที่เรารู้จักะนะะ็็เป็นอะไรกับผมสั้นเนี่ยภาพจำของแฟนห o อดออฟริงทั้งหมดผมยาวหรือยังไงจะจะแบบต้องการความแตกต่างอย่างนี้หรอไม่รู้ทีนี้ครับเขากำลังสู้อยู่กับใครนะครับดูหูงนี้นะครับหูแหลมหน้าตานะครับจมูกผิวดูสก,กปรกนะครับชุดเกาะดู กมกกม่นะครับดาบแปลกแปลกนะครับอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นออคแหละเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่ดูทุเรศทุรังนะครับแต่หูแหลมเหมือนเอลสร้างขึ้นดุดจะล้อเลียนก็น่าจะเป็นออคนะครับแล้วดูเกาะที่ใส่นะครับเขาใส่ฟูลเพลตนะใส่เป็นเกราะหนักแบบเนี้ยมันก็น่าจะเป็นการรบที่เป็นการรบใหญ่สังเกตข้างหลังนี่ใส่หมวกเกราะมีโล่หมดเลยที่นี้ครับถ้าจะบอกว่าเป็นฟินรอด และน่าจะตกอยู่ในสถานการณ์นั้นยากลําบากมันมีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับถ้าเป็นฟินรสเขามีชีวิตอยู่ในยุคที่1ก็ช่วงสงครามเบเลรีอันนะครับสงครามเบเลรียนครั้งที่1เป็นพวกเอลซินดาอันนี้ไม่ใช่สงครามนะครับบนเบเลรียนมหายุธครั้งที่2เนี่ยมหายุธนะครับการสับยุทธ์ใต้หมู่ดาวอันนั้นเป็นของฝั่งของเฟอร์นอไปรบไม่น่าใช่ มหายุท์ครั้งที่3เหล่าเอล์นะครับเอาชนะแล้วก็ปิดล้อมอังบันเอาไว้นะครับชนะโดยง่ายนะครับดูไม่ลำบากไม่น่าใชา่มหายุท์ครั้งที่4กกนะครับดากอร์บาโกลาสนะครับน่าจะเป็นครั้งนี้นี่แหละเพราะว่าในการศึกครั้งนี้เนี่ยครับฟินรสถูกพวกออคล้อมไว้นะครับมันเป็นสงครามที่พวกเอลเนี่ยแพ้ยับเลย รอดมาได้เพราะว่ากองทัพชาวมนุษย์นะครับยกทัพมาช่วยเหลือฟินรอดรอดออกไปก็น่าจะเป็นแบบนั้นส่วนตรงนี้นะครับแดงๆข้างหลังอาจจะเป็นบันล็อกก็ได้อาจจะเป็นแค่ไฟจากการเผาก็ได้หรือเป็นไฟที่มังกรเการุงพ่นออกมาอันนี้ก็ไม่รู้นะครับบอกไม่ได้อันนี้ดูยากเหมือนกันนะครับดูยากแต่ว่า ไม่น่าใช่ไฟมังกรเการูงหรอกเพราะว่ามังกรเการูงมันไปทาง,ทางฝั่งตนออกซะเยอะนะครับอ,อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นแค่ไฟจากการเผาหรือว่ามันเป็นบนล็อกยืนอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเป็นฟินรอดจริงๆนี่ใจสลายเหมือนกันแต่ว่าตัวนักแสดงเป็นวิลเฟิรชเชอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักแสดงมีชื่อตัวละครตัวนี้คงไม่ใช่ตัวประกอบแล้วก็ข้างหลังเนี่ยใส่หมวกหมดเลยอันนี้ต้องถอดหมวกให้เห็นหน้านะครับมันก็ ตามธรรมเนียมของการสร้างหนังแหละตัวเอกเนี่ยมักจะถอดหมวกออกมาให้เห็นหน้าชัดๆนะครับฉะนั้นมันควรจะเป็นตัวละครที่มีชื่อฉะนั้นฟิลรอดน่าจะใช่แต่ถ้าใช่ก็ใจสลาย,ยต่อมาครับอันนี้ภาพสุดท้ายและเขาคอนเฟิร์มกันมาแล้วว่าไอ้มือที่ถือแอปเปิลเนี่ย เป็นเมทิโอแมนนะครับก็คือเจ้าเมทิโอแมนที่เราเห็นก่อนหน้านี้แหละแล้วส่วนตัวยักษ์ยักษ์ก็เดาไว้ว่ามันก็คงจะเป็นซารรอนละมัง้งแต่จะจะเป็นซารรอนก่อนที่จะแปลงโฉมให้ตัวมันเองกลายเป็นอนาธาจับมือนะครับอยู่กับใครสักคนหนึ่งมือดูเล็กๆนะครับชุดเป็นชุดผ้าผ้าดูไม่ได้วิจิตพิสดานเท่าไหร่ถ้ามือนี้ไม่ใช่มือเด็กก็อาจจะเป็นมือฮอบบิทนะ ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนซารอนพึ่งมาถึงแล้วก็ไปเจอกับฮอบบิทหล่อลวงฮอบบิทก่อนแล้วเดี๋ยวมาเปิดเผยที่หลังว่ามันคืออนาธาเจ้าแห่งของกำนันก็เป็นไปได้ครับฉะนั้นตรงนี้นะครับหมดทุกภาพแล้วยักษ์รู้สึกยังไงกับเทรลเลอร์ทั้งหมดที่เห็นต้องบอกว่าในเรื่องของความตื่นเต้นฉาก CG ทั้งหลายเฮ้ดูโอเคดูน่าสนุก แต่ถ้าจะให้พูดในฐานะคนที่เป็นแฟนของ Lord of the Ring แล้วเนี่ยมันมีหลายจุดนะครับที่ดูจะไม่ค่อยเคารพต้นฉบับอย่างที่ยักบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ครับมันสร้างเนื้อเรื่องเพิ่มมันพอรับไหวสร้างเหตุผลรับรองในตัวละครบางตัวมันก็พอได้เพราะว่าเรื่องในยุคที่2เหตุการณ์มันหลวม,ลมจะสร้างเหตุการณ์เพิ่มผูกอะไรเพิ่ม มันเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่สามารถจะทำตามนิยายทั้งหมดได้นะครับแต่คุณต้องรักษาสิ่งที่มันเป็นโครงเรื่องหลักเอาไว้หรือว่ารักษาสิ่งที่เขาเรียกว่าการเคารพบทประพันธ์เอาไว้ให้มากที่สุดสิ่งที่ไม่ควรจะไปแตะต้องเลยคือคาแรคเตอร์ตัวละครตัวละครใหม่จะสร้างคาแรคเตอร์เพิ่มเติมสร้างเหตุผลซัพพอร์ตนะครับจะถแถลงหรือเราจะบอกว่าแถลง มันพอรับได้นะเราเข้าใจในความเป็นซีรีส์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปทำตัวละครหลักให้มันมีคาแรคเตอร์ที่ต่างออกไปเอรอนผมไม่ดำแล้วนะครับเอลฟ์ f, ที่เป็นตัวละครหลักผมไม่ยาวฟินโรดผมสัน้นคนแคละไม่มีคราอันนี้แหะครับมันจะเริ่มเป็นปัญหาละแน่นอนครับมันอาจจะไม่ได้ทำให้ซีรีส์ไม่สนุก คนที่ไม่ใช่แฟน Lord Of The Ring ดูแล้วก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรคุณดูสนุกได้เลยแหละแต่แฟน Lord Of The Ring เขามีภาพจำและสิ่งที่เขาอยากจะเห็นเขาอยากจะเห็นสิ่งที่มันอยู่ในนิยายแล้วกลายมาเป็นภาพให้เราเห็นเหมือนใน l o r d of the Ring ไตรภาคนะครับของ Peter Jackson ไม่ว่าจะเป็นภาพของเ,ออเมืองมินาทิลิสอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเขาทำภาพออกมาให้เราว้าวมากนะ แต่นะครับแต่ในฮอบบิมันก็มีสิ่งที่เราไม่เคยชอบที่เขาปรับข้อมูลตัวละครสร้างตัวละครใหม่แล้วก็เปลี่ยนนิสัยใจคอบางอย่างเปลี่ยนเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์สำคัญสาคัญเยอะเกินไปอันนั้นเราก็ไม่ชอบนะแต่หนังฮอบบิตใภาคสนุกไหมก็ดูสนุกอยู่มันมันไม่แย่เลยนะครับฉะนั้นมันอาจจะต้องดอกว่าสวมหมวกใบไหนแน่นอนยักษ์เองคงถอดหมวกของแฟนหลอดออฟเดอะริ ยากนะครับแต่ในขณะที่เราเป็นคนชอบดูหนังเนี่ยเราก็อาจจะสามารถที่จะยอมรับในบางอย่างได้ที่ไม่มากเกินไปฉะนั้นแล้วนะครับก็รอดูแล้วกันนะถ้าเกิดว่าคุณยัดอะไรเข้ามาเยอะยัดความหลากหลายทางเพศหลากหลายทางเชื้อชาติสีผิวเข้ามาโดยเหตุผลรองรับของคุณไม่พอเราก็คงจะโกรธแหละ แต่ดูไหมยักษ์ก็เชื่อว่าแฟนห o อดออฟริงทั้งหมดดูกลัวที่สุดกลัวเขาจะคิดว่ายังไงแฟนหลอดออฟเดอะริมันก็ต้องมาดูอยู่แล้วแหละดูแล้วด่ามันก็ดูฉะนั้นฉันอยากได้คนดูเพิ่มฉันก็จะไปหากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ชอบเรื่องความหลากหลายทั้งเพศกลุ่มที่ก็เรียกว่ากลุ่มวอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นนะครับมันก็จะน่าเศร้าใจมากๆเลยนะว่า คุณไม่ได้แคร์พวกเราสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษาผู้เล่าเรื่องด้วยถ้ายังไม่เคยกด Subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับยังไงวันนี้ยักษ์ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ